คุณผู้ชมคะและสัปดาห์หน้านายกรัฐมนตรีมาเลเซียอันวาอิบราฮิมจะเดินทางเยือนประเทศไทยนะคะขณะที่ทางผู้นำคนใหม่ของมาเลเซียก็ได้แต่งตั้งประธานคณะทำงานผู้อำนวยความสะดวกซึ่งเป็นบทบาทของมาเลเซียและก็เตรียมที่จะพบหารือกับทางฝ่ายไทยแบบเต็มคณะที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียในช่วงวันที่21-22กุมภาพันธ์นี้ค่ะพลเอกวันลบรักษณะหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ให้การต้อนรับพลเอกตันสรีดาโตสรีสูกิฟลีไซนาวอบิดินผู้อำนวยความสะดวกในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้พร้อมกับได้แนะนำตัวและทำความรู้จักซึ่งกันและกันเนื่องในโอกาสรับหน้าที่ใหม่พลเอกวันลบได้กล่าวแนะนำคณะพูดคุยจากส่วนราชการต่างๆทั้งพลเรือนทหารและตำรวจให้ฝ่ายมาเลเซียได้รู้จักและได้หารือถึงแนวทางการทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยในระยะต่อไปโดยเฉพาะกรอบความร่วมมือเพื่อสร้างสันติภาพแบบองค์รวมซึ่งเป็นการต่อยอดและขยายผลสำหรับความคาดหวังเพื่อให้นำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมภายในปี2566ทั้งในเรื่องการลดการเผชิญหน้ายุติความรุนแรงการปรึกษาหารือสาธารณะและการแสวงหาทางออกทางการเมืองก่อนที่ผู้อำนวยความสะดวกมาเลเซียแจ้งกำหนดเชิญพูดคุยแบบเต็มคณะครั้งที่6ในวันที่21-22กุมภาพันธ์ปีนี้นะคะที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียค่ะ